โอเคสวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Ark Mobile ครับผมคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปฟาร์มรูทเคสในถ้ำพิษครับวันนี้ก็จะฟาร์มกันยาวๆเลยครับก็มีน้องคนนึงถามว่าจะหาของสีฟ้าได้จากที่ไหนของสีฟ้าก็หาได้จากการเราเอาอาร์ติแฟกต์ในถ้ำไปแลกที่เสานะครับก็จะได้เป็นบลูพริ้นท์มาแล้วก็กล่องของขวัญก็เหมือนกันบางครั้งก็จะได้เป็นบลูพริ้นท์ส่วนในถ้ำที่มีรูทเคสนะครับตัวนี้ก็จะให้ทั้งบลูพริ้นท์แล้วก็ให้ทั้งของเลยแล้วรูทเคสที่ดอบเคียวก็จะเป็นรูทเคสแดงที่ถ้ำเยติก็จะได้ทั้งบลูพริ้นท์บ้างแล้วก็ได้เป็นเคียวเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ถ้ำพิษกันเลยครับโอเคส่วนถ้ำนี้ก็ต้องใช้หน้ากากนะครับหน้ากากก็ปามาจากการแลกอาร์ติแฟกต์ในถ้ำเยติโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวเข้าไปกันเลยครับก็โหลดแมปครับจะกระตุกนิดหน่อยโอเคไปกันเลยครับก็ค่อยๆเดินเข้าไปนะครับเจอสัตว์ก็เหมือนเดิมครับออกเกมเข้าเกมไปกันต่อครับโอเคก็ออกเกมเข้าใหม่ครับโอเคไปต่อครับโอเคก็ถึงแล้วนะครับจุดฟาร์มจุดฟาร์มของเราอยู่ในนี้ครับพี่ก็ได้มาทำกระท่อมไว้เป็นที่เก็บเสบียงเดี๋ยวเราไปฟาร์มรูทเคสสีฟ้าตรงนี้ก่อนนะครับก็เป็นอานเต่าอาร์เมอร์น้อยครับไม่เอาครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยนะครับจะมี3จุดนะครับคือตรงนี้จุดแรกแล้วก็ข้างในก็จะเป็นรูทเคสสีแดงแล้วก็ข้างในไปอีกก็จะเป็นสีเหลืองข้างหน้านี้ก็เป็นจุดที่2ครับเป็นสีแดงก็จะดรอปของดีหน่อยครับโอเคก็เป็นถุงมือเหล็ก
งี้ยดับแดงมันจะเกิดอยู่2ที่นะมันจะมีตรงนี้อีกที่นึงเนี่ยตรงรากไม้ตรงนี้นะถ้าตรงนั้นไม่เกิดก็จะเกิดตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับไปดูรูทเคสสีเหลืองก็วิ่งมาตรงนี้พอถึงแยกตรงนี้ก็เลี้ยวขวาไปนะครับแล้วก็ซ้ายมือตรงนี้โอเคเจอแมงมุมโอเคมันก็ไม่เกิดนะครับพอออกเข้าใหม่มันก็หายไปเลยเดี๋ยวจะวนมาอีกรอบนึงวนก็ให้วนมาตรงนี้นะมันจะเป็นน้ำแล้วก็จะมีซอกเล็กๆอยู่ตรงนี้พอละมุดออกไปมันก็จะไปโผล่ที่เดิมเราที่เป็นจุดแรกอ่ะเนี่ยแล้วก็เดินวนอยู่อย่างเงี้ยโอเคตรงนี้ก็จะเกิดนะครับตอนที่เราออกข้อใหม่ไอ้ตรงนี้มันจะหายไปมันยังไม่เกิดเราต้องเข้าไปวนออกมามันก็จะเกิดโอเคเมื่อกี้เราออกเข้าเกมตรงนู้นไปแล้วนะครับก็เข้าไปได้เลยหวังว่าคงไม่มีตัวอะไรแล้วนี่ก็ได้เป็นบูปินนี่จะเป็นรีโมท C4 มั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคไปดูสีเหลืองข้างในเลยครับสีเหลืองข้างในนี้ก็จะได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะสลับกันบางครั้งก็อาจจะเป็นของดีนี่ก็บูปินโอเคไปก็วนอีกทีนึงครับวนไปเรื่อยทุกครั้งที่วนมาแล้วก็ออกไปเก็บไอ้ดอกฟ้าข้างนอกก่อนโอเคอันนี้ได้เป็นอ่านปลาซอแล้วก็เข้ามาออกเข้าเกมเหมือนเดิมครับแล้วค่อยไปวนไปอีกก็ทำแบบนี้วนไปครับฟาร์มไปเรื่อยๆถ้าขยันก็ได้เยอะครับแต่ของอาจจะไม่ดีเท่าที่ถ้ำเยตินะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดแถมจุดฟาร์มยังอยู่ใกล้กันอีกโอเคก็ได้เป็นบลูพินท์ไม่เอาครับหรือใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะมันจะดีกว่าไอ้ที่เราเรียนในเอ็นแกรมเราอะตัวพวกนี้มันจะดีกว่าก็เป็นบูปินข้อเสียของบูปินก็คือถ้าเกิดว่าดาเมจแรงๆเนี่ยมันต้องใช้ของโคตรเยอะมันเหมาะสำหรับคนที่ใช้ก๊อตโหมดนะพวกของที่แบบเทพๆที่ต้องใช้ของเยอะๆส่วนคนที่ไม่ใช้ก๊อตก็น่าจะฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆมันบางทีมันก็จะดรอปเป็นของออกมาเลยเราไม่ต้องไปคราฟมันมามันใช้ของเยอะโคตรเยอะ
คก็ลุยกันต่อครับก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับคลิปทั้งคลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับวนฟาร์มของโอเคก็ได้ที่ขี่สไปโนอาร์เมอร์195เพราะส่วนใหญ่รูทเคสสีแดงมันจะดับของดีอยู่แล้วครับเนี่ยถ้าตรงนี้มันไม่เกิดก็ไปอีกช่องหนึ่งนะเนี่ยช่องนี้แหละแต่พี่จะไม่เอานะให้เกียรติขึ้นไปมันส่วนใหญ่มันดรอปของไม่ค่อยดีโอเคก็ไปเก็บสีฟ้ากันเลยก็บูปินโอเคเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บสักหน่อยอันนี้ส่วนหนึ่งก็ได้ฟาร์มทิ้งไว้นะโอเคออกเข้าใหม่ต่อครับไปลุยกันต่ออันนี้ได้เป็นปืนใหญ่เลยนะครับถ้าไม่ได้ใช้แล้วก็เอาไปวางแล้วก็ทุบเอาเหล็กโอเคนี่นะครับถ้าช่องนี้ไม่เกิดก็ไปอีกช่องหนึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดมันสลับกันบางครั้งก็เนี่ยครับมันส่วนใหญ่จะเป็นของกากก็ทิ้งครับไม่เอาชุดหนังตอนนี้ก็มีเยอะมากเลยก็อาร์เมอร์สูงด้วยนะก็ฟาร์มาจากถ้ำเยตินั่นแหละโอเคไปกันต่อบูปินตู้เย็นอีกแล้วสองรอบแล้วสีเหลืองอาจจะให้ของดีก็ได้ตอนนี้มันให้ของไม่ดีมาหลายรอบแล้วโอเคเก็บไว้ดีกว่าเอ้าเดินให้ของเหมือนกันซะอีกอันนี้ได้เม็ดน้อยกว่าทิ้งไปเลยครับ
คได้อะไรเอ่ยได้ทีโฟโอเคขอยังชั่วหน่อยหินก้อนนี้นี่เริ่มน่ารำคาญละโอเคได้อะไรเอาอีกแล้วโอเคผมก็จะทำไปไวๆแล้วค่อยมาดูกันตอนท้ายว่าได้อะไรบ้างนะครับ
ก็โอเคครับทุกคนก็เสร็จเพียงเท่านี้นะก็มาดูของกันนะครับก็ได้ประมาณนี้นะก็ทั้งหมดก็น่าจะก็22ชิ้นนะครับโอเคก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ